โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาที่บ่อน้ำเดือดแล้วครับหรือที่เรียกว่าบ่อน้ำมรกตนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับคือผมมาเคยมาหลายรอบแล้วแต่ก่อนน่ะบริเวณที่เป็นแท่งเหล็กครับก็คือจะมีต้นกัมปูต้นใหญ่ๆมากเลยครับแล้วก็ในน้ำก็จะมีทางเดินไม้ไผ่นะครับครึ่งหนึ่งให้เรายืนแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆแต่ว่าถามชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากฟ้าฝนตกแรงมากครับทุกคนก็เลยทำให้แบบว่าต้นไม้โค่นมาแบบน่าเสียดายมากเลยบรรยากาศก็เลยแบบหายไปนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวผมลองพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นบ่อน้ำเดือดครับไม่รู้เห็นเป็นสีฟ้าๆไหมเนี่ยเป็นสีฟ้าครับก็คือเป็นพวกกรรมฐานนะครับก็คือบ่อน้ำเดือดบ่อน้ำมรกตนะครับอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับอ่ะแล้วเข้ามาทางฝั่งขวาก็จะมีพญานาคให้บูชาสักการะนะครับทางขึ้นมาส่วนทางนี้ก็จะมีเก้าอี้นั่งนะครับซึ่งแต่ก่อนตรงนี้เนี่ยที่เป็นแท่งเหล็กตรงนี้ก็จะเป็นต้นหูกว่าต้นกัมปูต้นใหญ่ครับเสียดายเนาะโอเคเดี๋ยวพาลองเดินดูครับก็จะเป็นแต่ช่วงนี้เหมือนน้ำขุ่นน่าจะเป็นเพราะว่าฤดูฝนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของสะพานนะครับทุกคนอันนี้เป็นต้นมะเดื่อครับลูกมะเดื่อครับเนี่ยครับทุกคนคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยแบบใสมากครับกว่านี้ครับเพราะว่ามีต้นไม้บังเป็นร่มเงาครับก็ยังพอมีความเห็นอยู่ครับข้างล่างเนี่ยใสมากก็จะเป็นแบบคือแบบฟ้ามากครับทุกคนเป็นแบบมัลดีฟเมืองไทยเลยนะครับทุกคนเนี่ยครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันครับก็จะเป็นฟ้าครับแต่ว่าช่วงนี้แบบฝนตกครับก็เลยขุ่นไปนิดนึงครับทุกคนเนี่ยครับเป็นบ่อน้ำมรกตนะครับอยู่ที่ลพบุรีอันซีลพบุรีครับฝากทุกคนมาเที่ยวด้วยครับแล้วก็เมื่อกี้ฝั่งซ้ายมือครับเห็นน้องเป็ดครับน้องเป็ดก็จะมีน้องเป็ดอยู่ข้างบนครับเมื่อกี้น้องเป็ดลงว่ายน้ำน่ารักอยู่น้องเป็ดแต่ว่าตอนนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่างมรกตหรืออ่างบ่อมรกตหรือบ่อน้ำเดือดนะครับอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับทุกคนผ่านไปผ่านมาเที่ยวกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบายครับ